นะครับแตกต่างจากพระสงฆ์ยังไงก็เป็นอันดับแรกสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือพระสงฆ์ถวายมิซาได้ภรรยาคือถวายมิซาไม่ได้นักบวชกับพระสงฆ์ต่างกันก็คือพระสงฆ์เนี่ยรับสินบวชการบวชไม่ได้รับสินบวชแต่เป็นการถวายตัวถวายตัวหรือปฏิญาณตนตลอดชีวิตแต่ทีนี้มันก็จะมีพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชอีกมันก็จะมีอีกที่เขาก็จะถวายตัวด้วยแล้วก็เขารับสินบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยสมาชิกเนาะในคณะที่ถวายตัวเป็นสมาชิกคณะทำธุรกิจของคณะแต่เขาก็จะทำมิซาหรือฟังแก้บาปโปรดศีลทำเหมือนพระสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ภรรยาเนี่ยคือถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คืออาจจะแบบเรียกบราเดอร์เนาะแต่ถ้าเกิดบราเดอร์ภรรยานะไม่ใช่บราเดอร์สามเณรอีกเนาะก็บราเดอร์ก็จะมีสองแบบอีกบราเดอร์สามเณรปกติเราจะเรียกสามเณรใหญ่ว่าบราเดอร์อันนี้เหมือนเป็นชื่อรับรองเนาะแต่จริงๆคือเรียกภาษาทางการคือสามเณรคือคนเนี้ยที่เรียกว่าสามเณรคือคนที่จะเตรียมตัวไปเป็นพระสงฆ์บาทหลวงแต่จะมีบราเดอร์ภรรยาคือคนที่ถวายตนตลอดชีพในคณะนักบวชถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าภรรยาหรือบราเดอร์ถ้าเป็นผู้หญิงคือภัคคินีหรือว่าซิสเตอร์ถ้าคณะนั้นมาจากประเทศฝรั่งเศสก็จะเรียกว่ามาเซอร์หรือมาแมนั่นเองนะครับเนี่ยนักบวชชายนักบวชหญิงแล้วก็สามเณร